สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่องเรียนต่อในดีนะครับวันนี้พี่ชื่อพี่ท็อปมากับพี่แนนค่ะพี่แนนตอนนี้เป็นครูสอนอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำงานไม่ได้สักพักแล้วทำงาน1ปีแรกที่เป็นครูหลังจากเรียนจบของแนนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะก่อนหน้าที่จะมาแบบสอบบรรจุอยู่ในระบบราชการเราไปสอนเป็นครูพิเศษในโรงเรียนเอกชนมาก่อนเนาะมันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงมันก็ใช่เป็นอย่างที่เราคิดก็คือเราก็มีพื้นที่ในห้องเรียนของเราเราก็ได้ทำงานกับนักเรียนในแบบของเราเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้สมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยแนนเคยเป็นครูทั้งรัฐบาลและเอกชนคือมันมีความต่างกันไหมในส่วนเนี้ยส่วนที่เราไปทำอ่ะมันจะไม่ได้มีการแบบมาตรวจสอบอะไรเยอะขนาดนี้ไม่มีความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจครูประมาณนึงแต่ว่าพอเป็นในระบบของราชการอ่ะมันก็จะมีความต้องคอยตรวจสอบส่งผลทำให้ภาระงานของครูมันโอเวอร์โหลดเนาะในรัฐบาลในโรงเรียนรัฐบาลมันก็จะมีเรื่องของการแบบการประเมินที่ต้องอาศัยงานเอกสารเยอะๆต้องมีร่องรอยมีหลักฐานมีรูปถ่ายมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ระบบแบบนี้มันไม่ได้วางอยู่บนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วพอครูถูกปฏิบัติแบบนี้มันก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่ส่งต่อไปที่เด็กว่าครูก็จะต้องพยายามตรวจสอบควบคุมดูแลเด็กในฐานะของการที่แบบครูเป็นคนที่ถูกแล้วก็นักเรียนเป็นคนที่ต้องได้รับการดูแลครูใหม่อ่ะที่เพิ่งบรรจุเข้าไปจะถูกใช้งานเยอะอันนี้จริงไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนคือโดยตัวระบบเองอ่ะมันออกแบบมาให้ครูทำงานเยอะอยู่แล้วดังนั้นถ้าบางโรงเรียนที่เขาแฟร์เขาก็จะมีความแบ่งงานกันชัดเจนแต่ถ้าบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูมีจำนวนน้อยแต่งานยังมีปริมาณที่เยอะเหมือนกับโรงเรียนใหญ่อ่ะมาครู1คนก็ต้องเป็นหัวหน้างานการเงินพัสดุหัวหน้าบุคคลหัวหน้าทุกอย่างสิ่งแล้วมันก็กลายเป็นว่างานสอนมันก็เลยกลายเป็นถูกปัดไปเป็นงานที่แบบเป็นงานรองไปแทนอะไรเงี้ยว่างจากงานสำนักงานค่อยมาเตรียมการสอนแบบนั้นไปอะไรเงี้ยแต่บางงานมันก็เป็นงานที่พุ่งตรงไปที่การดูแลเด็กแล้วอันนี้เราก็เข้าใจได้มันก็ทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนาะว่าระบบมันก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตการทำงานของครูอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดอะไรเงี้ยงานพวกนี้ที่แน่ทำมาก็จะมีครูธุรการคอยรับผิดชอบไม่ใช่หรอครูธุรการที่ว่าก็คือครูเนี่ยแหละครูทุกคนมีโอกาสได้เป็นครูธุรการหมดนะคะบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณมากพอที่จะจ้างครูอัตราจ้างจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อให้มาทำงานโซนสำนักงานแต่ทั้งนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับโรงเรียนอะบางโรงเรียนที่เขาได้เงินสนับสนุนน้อยอะมันก็ยิ่งทำให้งานเขามันโอเวอร์โหลดถ้าอยากที่จะให้งานครูลดลงอะมันต้องขุดลงไปข้างล่างว่าอะไรคือต้นเหตุถูกมีน้องสงสัยเยอะมากเลยว่าครูเนี่ยงานหนักไหมเราก็แบบเงินเดือนเนี่ยคุ้มกับงานไหมฐานเงินเดือนครูเนี่ยมันเป็นระบบของฐานเงินเดือนข้าราชการเนาะมันก็จะเป็นลักษณะที่เริ่มต่ำแต่ว่าขึ้นทุกครึ่งปีมีการประเมินแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับปริมาณงานอะขึ้นอยู่กับโรงเรียนบริหารจัดการไอ้เช่นสมมติว่าเราทำหน้าที่สอนอย่างเดียวเลยนะแล้วเงินเดือนเรามาแตะเริ่มสตาร์ทที่15,800แล้วมันก็ค่อยๆไต่อย่างนี้เราโอเคก็โอเคคือถึงงานจะเพิ่มขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้ให้เงินเพิ่มถูกครูได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆนอกจากเงินเดือนนะมันก็จะต่างไปนะคุณทำงานล่วงเวลานี้คุณจะได้เงินเพิ่มไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะดึงดูดทำให้เขาเข้าใจว่าไอ้งานเนี้ยมันคืองานที่เสริมมาจากงานสอนเราและเราก็คือทำมันด้วยความที่จะได้ผลตอบแทนจากมันอะแต่ในความจริงคือไม่ได้คือไม่ต่อให้คุณจะแบบเป็นหัวหน้าทุกโครงการโรงเรียนนะคุณก็จะได้เงินเดือนตามระบบเจ้าเดิมได้ยินมาบ่อยมากเลยว่าแบบเป็นครูกู้ทุกอย่างเลยยกเว้นระเบิดอ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันก็เชื่อมไปที่เรื่องเงินเดือนในเมื่อเงินเดือนมันไม่ได้พอใช้อ่ะถ้าเงินเดือนเริ่มต้นที่15,000เนี่ยเราจะซื้อบ้านได้ตอนอายุเท่าไหร่โอ้ครูเนี่ยได้รับเงินเดือนที่มันสมเหตุสมผลกับงานที่ทำเนาะไม่ได้ต้องโดนหักอะไรไปเยอะแยะมากมายถึงเวลาอายุประมาณหนึ่งสามารถที่จะกู้เงินสร้างความมั่นคงให้ชีวิตตัวเองได้ได้เร็วอันนั้นก็จะทำให้ครูไม่ได้จำเป็นจะต้องไปกู้ทุกโครงการที่มันมีถามว่าไม่ใช่ครูกู้เงินไหมก็กู้ถูกป่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีเครดิตที่จะกู้เยอะอะแต่ครูเนี่ยคือมันมีเครดิตให้กู้ได้ก็กู้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่มีแค่ครูอะที่มีสวัสดิการอะถ้า
ทุกอาชีพก็มีสวัสดิการเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดมันก็น่าจะทำให้มุมมองต่อการกู้เงินของครูเนี่ยต่างไปเหมือนกันแล้วเนี่ยกู้ยังไม่กู้ไม่อยากเป็นหนี้ค่ะยังไม่พร้อมที่จะเป็นหนี้คือคิดยังไงที่เขาว่ากับว่าคนที่เก่งๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยอยากเป็นครูกันก็มีส่วนจริงเพราะว่าระบบโดยภาพรวมก็ไม่ได้ดึงดูดคนให้มาเป็นครูอยู่แล้วอย่างแรกก็คือเรื่องผลตอบแทนเนาะเงินเดือนมันไม่พอที่จะใช้ชีวิตต่อให้ไม่ใช่ชีวิตหรูหราเลยชีวิตธรรมดาสามัญทั่วไปเลยนะมันก็คงเป็นทางเลือกที่คนเลือกเป็นทางเลือกใครถ่ายถ้าเลือกได้ถ้ามีทางเลือกอื่นสองก็คืออาชีพครูเนี่ยมันไม่ได้ได้รับความไว้วางใจในสังคมเท่าที่ควรอ่ะมันก็เลยทำให้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีที่แบบอยากจะเข้าไปทำงานนั้นถ้ามันมีการคัดกรองที่มันเข้มข้นว่าใครบ้างที่จะสามารถที่จะสมัครได้ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะสามารถคัดคนที่เป็นคนหัวกะทิจริงๆเข้าไปเรียนครูแล้วก็สามารถที่จะสร้างความไว้วางใจเพื่อที่จะให้สามารถเอาเงินภาษีไปจ่ายเป็นเงินเดือนอัตราที่สูงขึ้นได้ถ้ามนุษย์เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพได้เร็วอ่ะมันจะทำให้เขามีหัวใจและมีสมองไปคิดเรื่องอื่นดังนั้นครูที่เงินเดือนไม่ถึง 20,000 แล้วก็ยังต้องจ่ายค่าบ้านเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็งานโรงเรียนอีกเยอะมากมายนะโอกาสที่เขาจะมานั่งคิดว่าฉันจะทำเพื่อเด็กอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นการเรียกร้องให้เสียสละที่น่าตั้งคำถามอ่ะถ้าเราเอาเงี้ยเราเพิ่มเงินเดือนให้ครูเยอะๆเลยแน่ว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมก็ไม่ทั้งหมดถามอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้ามันมีงานนึงอ่ะที่สวัสดิการมันดูแลคุณดีระบบที่คุณจะได้เดินผ่านเข้ามามันยากกว่าคุณจะได้มาเป็นสิ่งเนี้ยมันต้องแบกรับอะไรหลายอย่างมากๆแล้วพอมาอยู่ตรงเนี้ยมันโคตรคุ้มค่ามันก็จะเป็นงานที่คุณจะอยากทำไหมล่ะเพราะครูก็คือมนุษย์ต้องการปัจจัยพื้นฐานต้องกินต้องใช้มันจะมีปัญหาไหมถ้าเราทำอย่างนี้สมมติว่าปีนี้เราต้องการครู100คนแล้วก็ผลิต100คนไปเลยให้ครูจบมาครูก็บรรจุเลยคือจริงถ้าจะทำมันก็ทำได้แล้วก็หลายๆประเทศก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หลายๆอย่างระบบตลาดมันเข้ามาทำงานในระบบการศึกษาเยอะมากดังนั้นคณะเนี่ยมันตั้งมันมีอยู่แล้วอยู่ๆจะไปให้เขายุบคณะเพื่อจะบอกเขาว่าเราขอผลิตครูเท่านี้นะมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมมันก็เลยกลายมาเป็นว่าอ่ะมีโควต้าให้แหละว่ามหาลัยนี้รับได้เท่านี้มหาลัยนี้รับได้เท่านี้แต่สุดท้ายโดยรวมกันมามันก็ล้นตลาดอยู่ดีอ่ะเพราะหลายคนจบมาหลายปีแล้วก็ยังสอบบรรจุไม่ได้ใช่ไหมหรืออาจจะสอบได้แต่ขึ้นบัญชีไว้แล้วแต่ว่ามันไม่มีตำแหน่งเรียกอย่างเงี้ยก็จะไม่ยังไม่ได้บรรจุเนาะสุดท้ายละคืออยากฝากอะไรถึงคนที่อยากเป็นครูไหมแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่ามีปัญหาในระบบของมันเยอะมากเนาะแต่คำถามก็คือจะอยู่กับมันต่อไปยังไงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรายังเลือกที่จะอยู่กับมันต่อไปก็แปลว่าเราจะส่งผ่านปัญหาเนี้ยไปให้คนรุ่นต่อๆไปเรื่อยๆเนาะมันมีทางที่แก้ได้แล้วก็หลายๆคนก็พยายามจะแก้อยู่มีครูเครือข่ายครูที่กำลังทำหน้าที่นี้ไปด้วยกันผลักดันทั้งในเชิงนโยบายในเชิงกฎระเบียบก็เชิญชวนค่ะให้มาแบบทำงานด้วยกันก็ต้องขอบคุณพี่แนนด้วยแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนที่ดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าพี่จะอาชีพอะไรมาให้ความรู้แก่น้องๆก็ติดตามนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย